สวัสดีครับคลิปหาสินค้านะครับขายได้กำไรงามนะฮะแล้วก็บอกว่าคลิปนี้นะฮะของเซเว่นซะชิ้นหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนเข้าคลิปขายของนิดนึงนะฮะอดออนไลน์สอน eBay สอน Amazon นะครับใครสนใจนะฮะอยากหารายได้แบบจับเสือมือเปล่านะครับเริ่มต้นแค่ค่าเรียนเท่านั้นแล้วคุณก็ตั้งใจหาของนะฮะไม่ต้องลงทุนก่อนนะครับสามารถเอาของที่เรามีอยู่ในเมืองไทยนี่แหละลงขายไว้ก่อนขายได้ค่อยไปส่งครับสามารถทำเงินคืนทุนค่าเรียนได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณตั้งใจนะฮะอ่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0661599399นะครับหรือ LINE @@odonline นะครับหรือว่าจะสแกน QR code นะฮะตรงนี้ก็ได้นะครับไปคลิกที่เพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บไซต์ odonline ก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะผมก็ใช้เครื่องมือนะฮะผมบอกเลยจริงๆนะครับเครื่องมือหาสินค้าขายดีเนี่ยเหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่แบบฉันหาอะไรขายไม่ได้เพราะเครื่องมือตัวนี้ปุ๊บพอเรากดเข้าไปปั๊บเราจะเจอแบรนด์ไทยของไทยที่มันขายได้เลยบน eBay นะครับแล้วเอามาต่อยอดว่าเอ้ยเราทำได้ไหมเราหาได้ไหมอะไรประมาณนี้เหมือนที่ผมเอามาทำทุกคลิปนะครับไม่พอผมยังใช้เครื่องมืออย่างพวก Keyword Planner เนี่ยคือคุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับคุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยสมมติเราเอาคำว่า Touch Bag อย่างเงี้ยถุงขยะแต่ขอเอาสักคำนึงก่อนนะเราอาจจะเจอจากคำหลักๆในนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ default ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ USA กลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็ภาษาอังกฤษแล้วก็สหรัฐนะครับก็ใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไทยออกแค่นี้มันจะบอกเทรนด์ของธุรกิจนี้เลยครับแต่เข้าไปแก้ตรงนี้ก่อนนะฮะระยะเวลาเปลี่ยนเป็น all available มันจะเห็นข้อมูลทั้งหมด4ปีคุณรู้เลยครับว่าธุรกิจที่คุณกำลังสนใจเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นขาลงคุณได้ด้วยว่าในธุรกิจนี้นะครับมันสามารถที่จะมีคีย์เวิร์ดอื่นๆได้อีกสมมติเราคิดได้แต่ touch bag แต่มันมี garbage bag มันมีคนเซิร์ช yard wash bag อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปเช็คอีกทีนึงว่าคีย์เวิร์ดที่ได้มาจากคีย์เวิร์ด planner เนี่ยมันใช้ได้จริงบน eBay มั้ยมันขายได้จริงไหมอะไรประมาณนี้ครับเช่นคำว่า yard wash bag ใช่ไหมสมมติลองไปเช็คนะครับนี่เราก็ลองไปเช็คที่ eBay เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเนี่ยพิมพ์ไม่ครบแต่มีขึ้นแปลว่าคำนี้ใช้ได้แต่เราก็ต้องไปดูรูปสินค้าด้วยว่ามันตรงกับถุงขยะของเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยเพื่อนๆเจอทั้งสินค้าขายดีแล้วก็เจอทั้งคีย์เวิร์ดที่ดีเพิ่มโอกาสในการขายได้นะครับนี่ก็คือเทคนิคจากเครื่องมือที่ผมหามานี่แหละนะฮะเครื่องมือก็กดแค่ลิงก์เนี่ยเราก็จะเจอของทั้งคนไทยฝรั่งขายดีหมดเลยเช่นวันนี้ไปดูกันเลยนะฮะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะอ่ะชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกนี้ขอเป็นแนวโหมดแนวเสื้อผ้าแต่แบบราคามันดีจริงแล้วก็8ปิดด้วยนะฮะรวมค่าส่งไปนี่กดเกือบ 3,000 บาทนะครับบาทอ่อนช่วงนี้ก็ได้ประมาณ 3,000 เลยนะครับเป็นแนวชุดเดรสของคุณผู้หญิงนะครับไอดีนี้ขายพวกแนวนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะยูเซอร์เนี้ยก็น่าสนใจนะใครได้ก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ 3,000 กว่าบาทนะฮะเป็นมือ2ด้วยนะครับเนี่ยของมือ2นะขอบอกนะฮะวันนี้บังเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งถามผมมาในไลน์ครับว่าของมือสองขายได้ไหมพอดีเลยนะครับตัวนี้ผมแคปก่อนเธอถามมาด้วยนะผมแคปมาช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับ3,000 กว่าบาทเดรสตลาดเดรสนี่เป็นตลาดกว้างพอสมควรคุณต้องหาคีย์เวิร์ดดีๆนะลองสมมติเราผมเอาคำสักคำหนึ่งนะฮะคำว่าเดรสเนี่ยได้เลยฮะเครื่องมือKeyword Planner เนี่ยก็จะบอกเลยครับว่าธุรกิจ Dress นะฮะที่อเมริกาเป็นธุรกิจที่ก็ไม่ได้ขาขึ้นขาลงแต่ปริมาณการค้นหาคุณดู25ล้านนะฮะมีตกไปบ้างช่วงโควิดเข้ามาใหม่เพราะว่าคนไม่ได้ไปไหนก็คงยอดซื้อคงตกแต่15ล้านไม่ได้น้อยเลยนะครับแต่พอค้นโควิดมาตอนนี้เขาฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นตอนนี้ Keyword Dress ครับ40ล้านค้นหาแปลว่า Dress ใน eBay ผมบอกเลยครับนรกแตกครับคู่แข่งแม่งเยอะแต่คนซื้อก็เยอะเหมือนกันนี่แล้วก็เราค่อยไปแตกลายเอาเราเป็นเวดดิ้งเดรสเราเป็นพรอมเดสอ๋อพรอมเดสมีคนหาไหมบอกเลยมีแน่นอนนะแต่จะเป็นช่วงแบบเด็กใกล้จะจบหน่อยเห็นไหมฮะขึ้นเราไปแตกคีย์เวิร์ดพวกนี้พอเราแตกคีย์เวิร์ดพวกนี้ได้ครับมันจะมีคนที่เสิร์ชแล้วมันก็แมทชิ่งกับเราโอกาสที่จะทำให้ลูกค้าเจอเราเร็วขึ้นก็มีและโอกาสที่จะทำให้เราขายได้ส่วนใหญ่มือใหม่เวลาขายออนไลน์นะขายฝรั่งนะไม่รู้ศัพท์ไม่รู้อะไรอ่ะคำนั้นใส่แต่คุณไม่เคยเช็คคีย์เวิร์ดเลยตรงนี้คือทำเลนะครับยิ่งคุณเจอคีย์เวิร์ดที่ตรงเป้าปริมาณการค้นหาคนเซิร์ชก็จะเจอเรามากขึ้นโอกาสขายมันก็ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่คนต้องการและให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดด้วยนะครับผมย้ำทุกคลิปเลยนะฮะนี่ผมเปิดให้ดูเล่นๆเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเรียนกับโอ๊ตออนไลน์แล้วนะฮะมีคีย์เวิร์ดแพลนที่ผมแชร์ให้คุณใช้แล้วนะครับแล้วคุณตั้งใจลงจริงๆนะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยจริงๆนะฮะผมย้ำเสมอนะครับตัวนี้จะทำให้คุณซักเซสได้เร็วขึ้นอ่ะต่อมาสินค้าชิ้นที่2นะครับขายบน eBay ได้ 47.39 ตีไปประมาณ 1,500 บาทเลยนะฮะประมาณนะเนี่ยช่วงนี้บาทอ่อนนะฮะขายไปแล้ว2ชุดก็ 3,000 นะฮะคืออะไรอันนี้ให้ไปดาวหาแล้วกันนะนะครับก็เป็นยาสีฟันนะครับสมุนไพรนะฮะลองไปดูยาสีฟันอะไรสมุนไพรนี่ผมถ่ายแคปมาจากกล่องเลยนะคุณลองไปดาวลองไปหาข้างกล่องเอาละกันแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เฉลยนะครับชิ้นแรกด้วยนะฮะชิ้นแรกนี้ T021020211L4 ชิ้นที่2นะฮะ T021020201K5 คือชิ้นนี้ครับยาสีฟันสมุนไพรครับขายได้ถึง 1,595 บาทและ2ชุดชิ้นนี้ก็อยู่ในเซเว่นอีกแล้วผมบอกเลยครับเดี๋ยวคุณจะไปซื้อแมคโครให้มันถูกลงแต่แมคโครคุณต้องซื้อโหลแต่ถ้าคุณขายออกเรื่อยๆการลงทุนเป็นแมคโครผมว่ามันก็ดีกว่าเพราะมันซื้อได้ถูกกว่าเซเว่นแต่ต้องคิดถึงค่ารถด้วยนะบางคนแมคโครอยู่ใกล้ก็โอเคไปซื้อแมคโครเก็บไว้เลยขายได้เรื่อยๆก็เรื่อยๆแต่ครั้งแรกยังไม่ต้องมีก่อนนะแต่มั่นใจไว้ก่อนนะเซเว่นมีอาเซฟเผื่อแบบไม่ได้ไปซื้อแมคโครอ่ะแต่ถ้าเกิดเอ้ยขายได้แล้วมั่นใจเดี๋ยวมันออกเรื่อยๆไปซื้อแมคโครเลยเพราะคุณจะได้กำไรที่มากขึ้นแต่บางคนถ้าบ้านอยู่ไกลแมคโครหรือจังหวัดไหนที่แมคโครอยู่ไกลๆก็อาจจะต้องซื้อเอาเซเว่นอยู่นี้เซเว่นมีทั่วประเทศไทยแล้ว 12,000 สาขานะครับอ่ะรางวัลสำหรับคนตั้งใจนะฮะนี่ดูเพื่อนๆที่มาเรียนกับผมนะขอโฆษณานิดนึงฮะโฆษณาลูกศิษย์นะครับคนนี้ทำไอเดียมาเป็นปีแล้วแต่ยอดขายแบบตกตันไอเดียครับพอเรียนกับผมไปผมถามฮะรีวิวถามเขาบอกได้จากการหาของกับคีย์เวิร์ดที่ผมย้ำไปเมื่อกี้เลยนะคีย์เวิร์ดทำให้ยอดขายขึ้นเขาโตขึ้นครับโตขึ้นครับถึง 100% จากขายได้ 30,000 เป็นขายได้ 300,000 ครับโหดไหมฮะนี่คือคีย์เวิร์ดล้วนๆอีกคนนี้ไปช้าหน่อยคนนี้ก็โตขึ้นมา 4% ก็พันเหรียญ นะครับ 30,000 เห็นไหมฮะถ้าคุณตั้งใจผมบอกเลยคนไหนตั้งใจนะขยันลงขยันหาของขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดซักเซสหมดทุกคนจริงๆแล้วมาอย่างถูกทางด้วยนะนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเข้าสินค้าชิ้นที่3นะครับ 47.39 ดอลลาร์นะครับชิ้นนี้นะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ชิ้น2ขอโทษนะฮะชิ้นที่3นะครับขายใส่ผิดอีกแล้วผิดอ่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับขายได้ 48.95 ครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมเลยมึนนะฮะขายไปได้ 1,600 ขายไปแล้ว5ชุดเท่าไหร่อ่ะ 1,600 คูณ5ตีไป 1,500 7,500จะมีค่าส่งด้วยนะแต่ก็กำไรแน่นอนครับคืออะไรครับโกแก่ซึ่งคุณสามารถหาได้ใน 7-Eleven อีกแล้วเหมือนเดิมคุณจะไปซื้อโลตัสก็ได้คุณจะไปซื้อแมคโครก็ได้แม่งขายโกแก่ยังไงให้แม่งได้ 1,500-1,600 วะไอ้นี่ผมอยากให้คนสมาชิกที่เพิ่งเรียนผมนะไม่มีงบประมาณไม่มีเงินลงทุนอะไรนะจับเสือมือเปล่าขายแบบนี้ไปเลยเออจับเสือมือเปล่าขายได้ค่อยแวะไปเซเว่นเออแล้วก็ไปไปสนีนะฮะอาจจะกลับมาบ้านก่อนมานั่งแพ็คแล้วก็ไปสนีแค่นี้คุณก็มีกำไรแล้วมันยากตรงไหนeBay ก็สมัครฟรีนะฮะยุคนี้ Payoneer ก็สมัครฟรีอาจจะมีไปขอเอกสารบางคนอาจจะโดนขอ statement ก็ไปขอ statement เสีย100นึงเพื่อมายืนยันตัวตนกับ Payoneer แล้วก็บวก eBay Payoneer แล้วก็ขยันลงขายแค่นั้นเองคุณแค่ขยันลงขายคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะใครที่งบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยผมแนะนำคุณเริ่มต้นหาสินค้า eBay ขายก่อนก็ดีนะเออนี่ก็ของเซเว่นอีกแล้วใช่ไหมครับโค้ชเฉลย T021020201K6 หวังว่านะฮะคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไอเดียอะไรไปส่วนคนไหนที่เป็นสมาชิกแชร์เครื่องมือกับออนไลน์นะครับขอเฉลยมาได้เลยที่3คนนี้แล้วคุณจะปิ๊งเลยว่าฉันจะใช้คีย์เวิร์ดอันนี้แหละอ๋อไอคนนี้มันเป็นไอเดียขายอย่างนี้นะฉันจะได้ทำบ้างนะครับ กลับนะฮะมาที่ใครสนใจเรียนก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์แล้วก็ LINE แอดนะครับ
แล้วก็ไม่เรียนไม่เป็นไรติดตามเราไปฟรีๆได้เลยนะฮะยังไงฝากติดตามช่องทางของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะวันนี้นะฮะตอนนี้ผมอัดคลิป 6:00 นะฮะเดี๋ยวแมนยูเตะ 6:30 นแมวเราไม่แช่งหรือไม่แช่งใครนะฮะเรารอดูแมนยูเฉยๆนะฮะแมนยูพบเอเวอร์ตันส่วนลิเวอร์พูลของผมนะครับโอ้โหแม่งหนักพรุ่งนี้เจอแมนซีนะฮะหนักๆเฮ้ยดูผลบอลหน่อยตะท้ายคลิปนี้เดี๋ยวบอลจะเตะละวันนี้นะฮะเรามีบอลอะไรเนี่ยดูบ้างเพื่อนๆคนไหนถ้าติดตามฟุตบอลอะไรอยู่ก็ได้นะเออมีแมนยูเอเวอร์ตันจริงๆนะเราไม่ได้เชียร์แมนยูอ่ะแต่ด้วยความที่แบบลิเวอร์พูลแมนยูอ่ะดูแม่งทุกนัดเลยโอ้เชลซีซาวด์แฮมป์ตันนะฮะโอ้ยซาวด์แฮมป์ตันนี้คราวที่แล้วก็หยุดแมนซีได้นะก็น่าสนใจนะฮะคู่3ทุ่มนะฮะแล้วก็โอ้โหไบตันนะฮะโอ้ยไม่ใช่ไบตันของเราเบนฟอร์ดใช่ไหมคราวที่แล้วนะฮะเบนฟอร์ดที่หยุดลิเวอร์พูลนะครับเบนฟอร์ดเจอใครวะเบนฟอร์ดเจอใครวะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เบนฟอร์ดนะฮะเบนฟอร์ดนี้ทำเจ็บใจมากนะฮะที่ที่แล้วจะนำแบบสวยๆอยู่แล้วนะครับหูเบนฟอร์ดเจอเวสต์แฮมนะครับพรุ่งนี้เจอซิตี้นะฮะส่วนลีกอื่นเพื่อนๆก็ไปดูเอาละกันนะครับหาที่เขาบอกเป็นมีแมตช์แข่งกันคู่ไหนคู่ไหนได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับผมก็ดูจากไลฟ์สกอร์นี่แหละอ่ะไปดีกว่านอกเรื่องจบคลิปครับสวัสดีครับ